หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียนโดยอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะกระซิปรักคุณอาหมอบทที่หต่อรอง เขามองดูร่างเล็กที่นอนซุกในผ้าห่มและทําให้เขาอยากนอนด้วยเหมือนกันชายหนุ่มคิดได้ดังนั้นก็ปิดหนังสือแทรกตัวขึ้นไปนอนข้างๆเธอพลางดึงร่างนุ่มๆของเธอมากอดไว้แนบอกระบายยิ้มอย่างมีความสุขเขาเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้นี่เองว่าการได้กอดใครสักคนทําให้รู้สึกมีพลังเป็นอย่างมากเวลาที่เขาเครียดจากงานทุกวันแล้วกลับบ้านมา ไม่มีใครที่จะคุยด้วยทำให้เขาเครียดสะสมจนนึกอยากจะลาออกจากหมอหลายรอบแต่ทว่าเมื่อหันมองคนไข้ที่กำลังรอการรักษาจากหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนี้ที่เหลือน้อยนักเขาก็ไม่อยากเลิกเป็นหมอเขาจึงเลือกไปอยู่โรงพยาบาลของรัฐดีกว่าที่จะให้คนในโรงพยาบาลใช้เขาเป็นเครื่องต่อรองอำนาจในโรงพยาบาลเขาไม่ค่อยชอบนักเขาเกิดมาเพื่อเป็นหมอ ไม่ได้เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเธอเรียกได้ว่ามารักษารอยแผลในหัวใจของเขาแค่ได้กอดเธอเขาก็รู้สึกอุ่นใจดิลาตื่นในตอนเย็นเพราะเครื่องปรับอากาศทำงานดีจนเธอไม่อยากจะตื่นยิ่งได้อ้อมอุ่นด้วยยิ่งสบายกันไปใหญ่อ้อมกอดเดี๋ยวใครกอดหญิงสาวลืมตาขึ้นฉับพลันราวก,กับตัวเองเห็นผี ร่างของอาหมอของเธอกำลังกอดรัดตัวเธอไว้แน่นจนแทบขยับไม่ได้อาหมอเธอเรียกเขาเบาๆืมตื่นแล้วเหรอกำลังหลับสบายเลยหมอตินนะพบยังไม่อยากลุกเพราะได้กอดร่างหอมๆทำให้นอนหลับสบายเนึกติดใจอยากนอนกอดทุกคืนซะแล้วสิอาหมอไม่ไปนอนที่บ้านคะมานอนก่อนนี้ลาทำไม เธอพยายามขยับดิ้นหนีเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยปลอดภัยแม้ว่าเธอจะเห็นเขามาตั้งแต่เด็กแต่สัญชตาตญาณบ่งบอกว่านี่ไม่ใช่ภาวะปกติอย่างที่ควรเป็นอย่าดิน้นเขาสั่งเสียงต่ำในลำคอเพราะยิ่งดิ้นเขาก็ยิ่งอยากอาก็ปล่อยก่อนสิเธอบอกเขายิ่งดิ้นก็ยิ่งทำให้เขารัดตัวเธอเข้าไปหาแน่นขึ้นมีอะไรจะสารภาพไหม เขาเค้นถามคนที่แอบทำผิดใช้รูปเขาไปหากินแบบที่ไม่ใช่ปกติเออเ,เรื่องอะไรคะเธอรู้สึกได้กลิ่นแปลกๆแต่ไม่รู้ว่าอะไรยิ่งเขาถามคำถามแบบกำกวมกำกวมก็ยิ่งทำให้เธอเสียวสันหลังว่าบเพราะเธอมันวัวสันหลังว่ะจะสารภาพเองหรือให้อาเป็นคนพูดเขาลืมตาจ้องขมิงเมออยังร่างเล็กที่อยู่ในอ้อมกอด นี่เราไม่ได้ทำอะไรผิดนะอาอย่ามาใส่ร้ายคนตัวเล็กที่ไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรแล้วเรื่องไหนที่เรียกว่าผิดยืนกระต่ายขาเดียวไม่ยอมรับไว้ก่อนรู้วาดเปลือยเขาพูดแค่นั้นให้เธอสารภาพมาเองอาเห็นแล้วเหรอเธอแสร้งยิ้มกลบเกลื่อนไม่ต้องมายิ้มเล่ามาเขาอยากให้เธอพูดเองดีกว่าให้เขาคาดคั้น ก็มันเป็นงานที่เขามาจ้างวาดไงอาเอาไปประกอบหนังสือพวกนิยายอีโรติกอะไรแบบนั้นไงเมื่อโดนล้วงความลับเข้าแล้วก็เลยต้องสารภาพไปแล้วทำไมไม่บอกว่าวาดพวกนี้เขาถามเสียงเข้มขึ้นอาอย่าคิดมากมันคือศิลปะค่ะเธอพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจงานศิลปะมันมีหลายรูปแบบเก่งขนาดนี้แล้วเคยทำแบบรูปพวกนั้นหรือเปล่า ทำไมถึงได้รู้ถ้ารู้จุดแถมรูปตรงนั้นว่าได้สมจริงเกินไปเขาเลื่อนตัวขึ้นคล่อมตัวเธอแทนที่จะเป็นการตะแคงกอดแล้วก็ใช้อํานาจที่เหนือกว่าบังคับให้เธออยู่ใต้อานัตโอ้ยไม่เคยค่ะอาหนูยังเวอร์จิ้นอยู่นะสาบานได้ที่มันเหมือนขนาดนั้นก็เพราะเปิดคลิปโป้ดูไงอาหากว่าไม่เหมือนก็ไม่มีคนซื้องานก็ขายไม่ออกอะสิเธอบอกเขา ตอนนี้สถานการณ์ล่อแหลมนักเมือกำลังจะโดนปล้ำเลยสองมือเล็กดันหน้าอกแกร่งเอาไว้เพื่อให้เว้นระยะห่างระหว่างเธอและเขาแล้วอยากโดนแบบนั้นหรือเปล่าคราวนี้น้ำเสียงที่ถามเปลี่ยนไปเพราะได้ยินว่ายังเวอร์จินเขาก็อยากจะทำลายมันทันทีร่างกายของเขามันตอบสนองเร็วมากท่อนล่างตั้งแต่ขาถึงเอวแนบทับไปกับร่างของเธอ เอ้ยเอ้ยไม่อยากสิถ้าเผลอพูดเรื่องที่คิดว่าอยากออกไปได้ยังไงน่าอายชะมัดไออยากมันก็อยากอย,กอย,กอยู่แต่ถ้าว่าจะอยากกับใครในเมื่อเธอยังไม่มีแฟนเขาว่ากันว่าคําตอบแรกจะเป็นคําตอบที่จริงที่สุดอยากใช่ไหมแล้วอยากกับใครล่ะเขาไล่ต้อนเธอราวกับต้อนฝูงแกะตัวน้อยมือหนาเกลียดที่ข้างแก้มเบา สายตาจับจ้องไปที่ริมฝีปากเล็กนึกอยากจะชิมนักมไม่ค่ะไม่จริงเธอพยายามเถียงสู้แต่โดนเขากักไปที่เตียงขยับไปไหนไม่ได้เลยเขาอยากพิสูจน์บางอย่างจึงไม่พูดต่อแต่ให้ร่างกายคุยกันเองริมฝีปากนะฉกจูบที่ริมฝีปากบางคลึงให้เธอเปิดปากรับรสจูบของเขา นีลาตกใจไม่คิดว่าอาหมอของเธอจะจุบเข้ามาแบบนี้ดวงตาของหญิงสาวเบิกกว้างโตเท่าไข่หา่านด้วยความตกใจแต่สัมผัสที่เขาค่อยๆมอบให้เธออย่างนุ่มนวลน,นั้นทำให้เธอเผลอครางออกมาทำให้ชายหนุ่มแทรกลิ้นเข้าไปชิมน้ำหวานในโพรงปากของเธอได้เสียงเล็กครางในลำคอลิ้นอุ่นร้อนแทรกเข้ามา จกขัดขืนแปลเปลี่ยนเป็นเคลิบเคลิมปล่อยกายไปตามที่เขานำทางให้เธอชายหนุ่มพอใจนักที่เธอไม่ขัดขืนทั้งยังเรียนรู้ที่จะจูบประสานกับเขาจนเรียวลิ้นกอดรัดพันกันเกลียวอย่างดูดดื่มสองมือชายหนุ่มสอบประสานกันไปตามง่ามนิ้วของหญิงสาวทำให้สองร่างแทบจะรวมกันเป็นหนึ่ง ชายหนุ่มยิ่งจูบก็ยิ่งยากจะถอนตัวเขาบดขยี้ริมฝีปากเข้าไปแรงขึ้นราวกับสู่วิญญาณของเธอออกไปความหอมหวานของเธอฉุดให้เขาอยากทำให้มากกว่านั้นร่างกายท่อนล่างบดเบียดอยู่กลางกายของหญิงสาวที่เป็นจุดอ่อนนุ่มที่สุดแต่ส่วนที่กำลังแข็งขืนในร่างกายของเขากลับอยากเข้าไปทักทายบั้นท้ายของหญิงสาวทา่หนีความรันจวนนั้น แต่ยิ่งขยับก็ยิ่งทำให้เขาแทรกเข้ามาได้ง่ายขึ้นลำกายของเขาเแบียดเข้ามาตรงกลางระหว่างขาทั้งสองของเธอจนมันอ้าออกรับเขาอืมหวานชายหนุ่มครางในลำคอแต่ยังไม่ปล่อยให้ริมฝีปากเธอได้เป็นอิสระดีราระทดระทัวอยู่ใต้ร่างแกร่งไรเรี่ยวแรงขัดขืนเธออ่อนประสบการณ์นัก หากเขาคิดล่วงเกินเธอตอนนี้ก็ทำได้ง่ายเลยเช่นเดียวกันหายใจไม่ทันถ้าพยายามใช้แรงดันให้เขาปล่อยเธอเขาสูบเอาลมหายใจเธอจนไม่เหลือแล้วแทบจะใช้ลมหายใจเดียวกันกับเขาชายหนุ่มยอมพล่าออกจากนิ้ฝีปากหวานสีชมพูเป็นธรรมชาติอย่างนึกเสียดาย ชอบไหมคำถามแรกหลังจากขโมยจูบของเธอไปคนบ้าเธอไม่ตอบแต่หลบสายตาเขาแล้วเธอจะมองหน้าเขาอย่างไรเล่นมาจูบเธออย่างนี้เรามีเรื่องต้องตกลงกันเขาพูดทั้งที่ยังไม่รู้ออกจากร่างของเธอเรื่องอะไรคะเธอหลบตาเขาใบหน้าตอนนี้เหอแดงเป็นลูกตำลึงด้วยความอาย เขาคือจูบแรกของเธอใช่เธอพูดยังไงได้อาไม่ห้ามเรื่องรับงานแต่ว่าต้องให้อาอยู่ด้วยตอนวาดเขาต่อรองเพราะจะได้แอบกินเล็กกินน้อยกับเธอเรื่อยๆได้ไงล่ะเดี๋ยวอาเกิดปล้ำหนูจะทำไงแค่มองรูปโปที่หนูวาดอาก็ขึ้นแล้วหญิงสาวไม่เห็นด้วยที่ต้องไปวาดรูปกับเขาถ้าอย่างนั้นอาจะบอกแม่ไม่ได้นะอาไม่ได้เด็ดขาด เนื้อสิ่งอื่นใดคือแม่ของเธอหากแม่รู้เป็นได้จบเฮถ้าอย่างนั้นก็รับข้อเสนอซะชายหนุ่มพูดจบก็ก้มลงหอมเข้าที่แก้มของเธอฟอดใหญ่